หลังจากที่เราตั้งโปรแกรมเรียบร้อยติดตั้งนะครับแล้วก็เซตการ์ดจอให้ทำงานกับตัวโปรแกรมเรียบร้อยตัวเครื่องปรินต์นะครับของผมเคยติดตั้งแล้วก็จะมีอยู่บางส่วนวิธีการเพิ่มนะครับมันจะมีปุ่มนะครับก็คือบวกเอาเมาส์มาชี้ก็จะขึ้นคำว่า create printer นะครับอีกนึงเป็นลูกศรชี้ลง import printer นั่นหมายความว่าเราเคยสร้างเอาไว้แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดยังไม่มีอย่างเช่นตอนนี้ผมมีรุ่น ET4 Pro ET5 นะครับถ้าของเราเป็นรุ่น ET4 เราก็ทำการกดบวกนะครับกดบวกเราก็จะเจอแบรนด์ Anet นะครับแต่พอกดขยายออกมาก็จะเจอแค่รุ่น A8 เนื่องจากตัวนี้มันยังไม่ได้แอดรุ่นใหม่เข้าไปรุ่น ET4 ET5 ยังไม่ได้แอดเข้าไปผมก็ทำการเลือก A8 ก่อนนะครับแล้วก็มาเปลี่ยนชื่อเป็น Anet ET4 นะครับแล้วก็ Next นะครับอันนี้ถ้าเกิดว่าเราต้องการต่อสายเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อกันกับเครื่องปริ้นก็กด continue นะครับแต่ผมจะใช้เป็นลักษณะของ micro usd นะครับ micro sd card ก็ทำการกด cancel นะครับตอนนี้เราก็จะได้ตัวเครื่องขึ้นมาก็คือรุ่น et4 นะครับสิ่งที่เราจะต้องปรับต่อไปนะครับก็คือทางด้านขวามือนะครับมันก็จะมีแท็กปรินเตอร์แต่ถ้าของใครไม่มีนะครับเช่นมันอาจจะโชว์คำว่าโชว์คอนโทรลนะครับแล้วไม่มีคอนโทรลปรินเตอร์เราก็จะเจออยู่แค่สไลด์แล้วก็คอนโทรลนะครับดังนั้นสิ่งที่เราจะใช้จริงๆหลักๆเลยก็มีสไลด์เซตติ้งแล้วก็ปรินเตอร์ก็มาที่ปุ่มจุดที่เป็นจุดอยู่3จุดนะครับก็เลือกนะครับติ๊กโชว์คอนโทรลออกนะครับแล้วก็คอนฟิกปรินเตอร์แทนนะครับนั่นหมายความว่าจริงๆแล้วเราสามารถที่จะ import export เครื่องปริ้นได้นะครับโอเคกลับมาที่เครื่องปริ้นนะครับที่เราทำการตั้งขึ้นมาเมื่อกี้ Anet ET4 นะครับ general ค่า baud rate อันนี้เราไม่ได้ส่งเข้าเครื่องก็ไม่จำเป็นต้องตั้งนะครับ base 220 คูณ 220นะครับความสูง build high นะครับอยู่ที่250ฐานพิมพ์นะครับ base shape เป็นrectangular นะครับคือเป็นแบบสี่เหลี่ยมคือมันจะเป็นแบบสี่เหลี่ยมแล้วก็เป็นวงกลมของเราเป็นแบบสี่เหลี่ยมนะครับ extruder นะครับหัวฉีดเป็นแบบ1หัว nozzle diameter เป็นขนาด 0.4 มมนะครับก็อยู่ที่เท่านี้แทบไม่ได้เปลี่ยนมีแค่ build high ที่เปลี่ยนเป็น250แต่ถ้าเป็นรุ่น ET5 ก็จะเป็น300คูณ300คูณ400นะครับมีเท่านี้มาที่ feature นะครับ level 3 point อันนี้เราไม่ได้ทำอะไรเอากลับไปฟีเจอร์นะครับจากเลเวลนะครับฟีเจอร์ตรงนี้เราก็ไม่ได้ทำอะไรนะครับจุดพวกนี้เราสามารถที่จะใช้ค่า default ได้เลยสำหรับตัว matter control นะครับไม่ได้ปรับเลยนะครับมาที่ G code นะครับการเข้า home นะครับเวลาที่ start นะครับ G28 home on นะครับG1 Z5 F5000 แล้วก็ยกหัวนะครับตอนจบปิดอุณหภูมิแล้วก็เข้าโฮมแล้วก็ปิดมอเตอร์นะครับตรงนี้เราก็ไม่ได้ทำอะไรนอกจากใครจะมีเขียนสคริปต์พิเศษเข้าไปเป็น Advanced ก็ค่อยว่ากันไปนะครับอันนี้เป็นแนะนำพื้นฐานนะครับดังนั้นจะเห็นว่าในปรินเตอร์ที่เราเข้ามามีเราปรับเปลี่ยนแค่ในเรื่องของเบสเท่านั้นนะครับนี่คือการตั้งเครื่องปริ้นสำหรับตัว Matter Control นะครับนอกจากนั้นนะครับเวลาที่เราเอาเข้ามาแล้วเราอาจจะอยู่ส่วนไหนส่วนหนึ่งก็ได้มันก็จะมีมุมให้เลือกนะครับมุมฟอนต์นะครับหรือว่า Top View นะครับหรือ Home นะครับแต่ว่าบางทีสีอาจจะไม่ถูกใจทางล่างขวามือด้านล่างนะครับมันจะมีธีมอยู่นะครับกดนะครับก็มีสีเป็นสีทึบนะครับเป็นสีที่สว่างขึ้นมาหน่อยจนขาวเลยนะครับก็แล้วแต่คนชอบนะครับว่าจะชอบเฉดสีในแนวไหนนะครับสีดำก็มีนะครับอย่างผมชอบกลางๆนะครับก็ประมาณนี้ไม่มืดไม่สว่างเกินไปนะครับหลังจากนั้นถัดมานะครับก็จะมีโชว์ปริ้นแอเรียปุ๊บมันก็จะเห็นพื้นที่ในการปริ้นลืมบอกไปนะครับการใช้เมาส์คลิกขวาที่ปุ่มเป็นการหมุนนะครับ
กดปุ่มกลางเป็นการแพนนะครับกดซ้ายเป็นการเลือกแต่วันนี้เราไม่มีอะไรให้เลือกนะครับกดโฮมก่อนเทเบิลนะครับก็จะเห็นว่าอันนี้เป็นเซนนะครับ0 1 2 3ไปจนถึง21 22 22เซนคูณ22เซนนะครับก็จะถูกแบ่งเป็นตารางให้ลักษณะนี้แต่ถ้าเกิดด้านบนเราไม่ต้องการหรือว่ากรอบเราไม่ต้องการก็ทำการปิดไปส่วนตัวนี้โชว์ print date โชว์หรือไม่โชว์ก็ได้นะครับโชว์ print area แล้วก็ snap clip นะครับเราจะเอาเช้าไหลปกติเราก็ใช้อยู่ประมาณ1นะครับ1เซนนะครับโอเคนี่เป็นโมเดล view style ตอนนี้ยังไม่มีโมเดลนะครับก็ยังไม่ได้พูดถึงตรงนี้นะครับคลิปต่อไปก็จะเป็นการอธิบายรายละเอียดในเรื่องของพารามิเตอร์ในเรื่องของการสไลด์นะครับ